ย้อนว่าเห็นวัยหนุ่มอยู่บ้านมันบ่มีเวียกเห็นงานทําแล้วก็ไล่หลายลักแม่นเอามาจากพ่อแม่น่ะขอเงินพ่อแม่ก็เลยคิดว่าถ้าวัยหนุ่มสร้างได้ไหลโดยตนเองก็คือสิดีแบ่งเบาภาระครอบครัวได้หลายขึ้นกิจกรรมลักนี่แม่นเฮ็ดสบู่กาแฟที่นําเอากากาแฟจากการตองแล้วนะเอากากมันมาเฮ็ดสบู่กลุ่มวัยหนุ่มเดี๋ยวนี้แม่นมีอยู่7คนโดยเฮามีการลงทุนพร้อมกันถ้าที่จะผลิตสบู่1,000ก่อนนี่เฮาจะใส่เงิน8ล้านแล้วก็กว่าจะได้เงิน8ล้านนี่เฮามีการระดมทุนจากสมาชิกภายใน7คนเฮาเหลือเพียงแต่3ล้านตอนนั้นยังขาดอีก5ล้านกลุ่มเครือข่ายกสิกรลาวก็เลยซวยประทับใจก็คือสามารถเฮ็ดให้วัยหนุ่มมีเวียกเฮ็ดงานทําได้เฮานําเอาความรู้ในสถานที่ใหม่น่ะมาปรับเปลี่ยนในให้กลุ่มเฮาทั้งกลุ่มนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่แม่น2อย่างคือผงรับกินและก็แยมผงรับกินนี่เฮาสามารถผลิตขายได้ตลอดแต่ว่าแยมนี่แม่นผลิตได้แต่เฉพาะฤดูของกาแฟสุกเท่านั้น